กลับมาช่วงนี้ได้เวลาหัวร่อเจาะข่าวคุณวุฒินันท์รออยู่นะครับจะมีเรื่องอะไรมาขำขำไปติดตามพร้อมกันเลยครับเชิญค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของหัวร่อเจาะข่าวกับต๊อบวุฒินันท์นะหิมครับเจาะข่าวแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังเขาว่ากันว่าบ้านหลังเนี่ยมีผีสิงจะจริงหรือเปล่านะ อ้าวเดินทางมาที่บ้านหลังนี้ครับอยู่ในบ้านควนเขี้ยมหรือว่าบ้านตกเขาตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็คือคุณนพรัตน์สาววิสิทธิ์อายุ57ปีครับเขาได้บอกว่าโอ้ยได้ลงทุนตกแต่งบ้านของตัวเองมาและเขาตั้งชื่อตามชื่อเล่นของเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าบ้านก้าวให้มีลักษณะที่แปลกแตกต่างจากหลังอื่นๆเป็นอย่างมากเลยจนถูกเพื่อนบ้านและผู้คนที่ขับขี่รถผ่านไปมาแถวๆนั้นขนานนามให้ว่าเป็นบ้านผีสิงบ้างก็บอกว่าบ้านการ์ตูนแล้วไงอ่ะก็แค่บ้านแนวแปลกเองอ๋อก็บอกว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยชอบเอาของเก่าแก่โบราณมาตกแต่งไปทั่วไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพูดผีเทวดาหรือแม้กระทั่งรูปสัตว์ต่างๆเสริมเติมเข้าไปในบ้านด้วยพอไปถามเจ้าของบ้านคุณนพรัตน์เขาก็เล่านะครับว่าไม่ได้ร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากที่ไหนอะไรก่อนหรอกนะครับแต่ด้วยความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยเป็นที่มาของการสร้างบ้านก้าวขึ้นด้วยตัวเองเจ้าของบ้านก็ฝากบอกมานะครับว่าไม่ต้องการให้คนอื่นกลัวแล้วจะหาโอกาสเปิดบ้านให้คนที่สนใจเข้าชมนะครับเอาละครับไปเจาะข่าวกันต่อที่นราธิวาสไปดูงานกฐินครับเป็นงานถวายกฐินที่แปลกจริงๆมาที่วัดโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับนาวาเอกนพดลถิตวัฒนสกุลซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำผ้ากฐินมามอบให้กับพลเรือตรีนิเวศบุตรศรีผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือกว่าจะเล่าชื่อตำแหน่งเวลาก็หมดแล้วอ้าวว่ากันเลยนะครับเขาไปร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ครับจะว่าไปการถวายกฐินก็ธรรมดานะครับก็ไม่เห็นจะมีอะไรสักเท่าไหร่แต่นี่ครับมีคณะนักกระโดดร่มจำนวน10นายเห็นจะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสังกัดแล้วก็ค่อยๆกระโดดลงมาสู่พื้นดินตูบเสร็จสับอันนี้อีกตูบเสร็จสับก็เอาผ้ากฐินลงมาด้วยแล้วก็นำไปถวายพระต่อเลยก็เลยสร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนที่เฝ้าชมโอ้โหสูงจริงๆนะครับสำหรับกฐินกองเนี่ยเอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในงานศพบ้างนะครับแม้ว่างานศพจะไม่ได้เป็นอะไรที่ดูรื่นรมนะครับแต่ว่าเหมือนกับศาลาคนเศร้านะครับใครที่ไปงานศพก็ต้องทำหน้าตาให้เศร้าเข้าไว้ถึงจะเข้าไปในบริเวณงานศพนี้ได้แนวเสียงแบบนี้ก็คงรู้กันใช่ไหมครับว่าเป็นงานศพแต่ว่าที่ไต้หวันครับงานศพนี่นะเขาจ้างเอาวงดุริยางค์ที่มีสมาชิกเป็นสาวหมวยรูปร่างหน้าตางดงามน่ารักมาเปิดการบรรเลงกลางงานศพเฮ้ยต่อหน้าต่อตาลงศพคนตายด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนเจ้าของงานกันเลยทีเดียวครับดูไปแล้วก็เหมือนกับการเปิดมหกรรมกีฬาสีอย่างนั้นดูคึกคักอึกกระทึกคึกโครมกันดีนะครับดูฮึกเหิมสนุกสนานไม่ค่อยได้บรรยากาศของงานศพสักเท่าไหร่ งานศพแบบนี้นะครับก็คงดูดีมีคลาสมากไปกว่าการที่เอาโคโยตี้มาเต้นในงานศพเหมือนกับในบางประเทศเลยนะครับเอาละครับปิดท้ายเจาะข่าวกันด้วยเจ้าจ๋อแสนรู้ครับด้านไปตะเบงเสียงแข่งกับเจ้าของน่ารักสปรีดหูแทบแตกคุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ดูสิครับแน่มีการเตรียมกันก่อนด้วยแฮะเจ้าของคงจะบอกประมาณว่าเนี่ยถ้าฉันร้องเมื่อไหร่เธอก็ร้องตามฉันนะส่วนเจ้าจ๋อก็ได้ทำหน้าเหมือนรู้เรื่องเฮ้ยมันรู้จริงๆด้วยนะครับท่านผู้ชมดูสิแผดเสียงใหญ่เลยแหมถ้าได้แบบนี้มาสักตัวก็ดีนะสิครับถ้าทะเลาะกับใครแล้วเถียงเขาไม่ทันก็ส่งเจ้าจ๋อไปแผดเสียงสู้แถมแยกเขี้ยวใส่แบบเนี้ยฝ่ายตรงข้ามไม่หนีก็ให้มันรู้ไปเซ่โอ้โหบ่นเก่งอย่างเงี้ยเหมือนคนข้างๆคุณหรือเปล่าคนนั้นน่ะทั้งหมดนี้นะครับก็คือหัวเราะเจาะข่าวกับต๊อบวุฒินันท์นะฮิมครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เก็บตกจากเนชั่นภาคค่ำเวลาเดียวครับสวัสดีครับขอบคุณครับ